Slayer's forces are under attack. ก็รีกันมาใหม่ครับผมสำหรับเกมนี้นะย้อนกลับมาที่เดิมสกอร์5-3นะฮะเนื่องจากว่าทางฝั่งนะฮะเวนฟูหลุดไปนะครับผมโอเคกว่าจะเริ่มกันได้ผมโอ้โหนี่ดูช่วงล่วงเวลานี่เกือบจะมันจะล่วงไปถึงน่าจะรอบที่3นะผมก็มาดูกันซิว่าคู่นี้เนี่ยใครครับผมจะเป็นผู้ชนะนะเอาแลนทอแลกล้ำกันไปเลยนะฮะมีการส่งขวดทั้ง2ทีมนะฮะดูกันสิว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่5-3นะฮะดูเหมือนว่าทั้งคู่ด้านบนนี้จะไม่ชวนทะเลาะกันแล้วหรือเปล่านะฮะไทนี่ก็ยังคงคอนโทรลรูนได้อยู่นะฮะได้รีเจเนเรชั่นมาเลยทีเดียวฮะแล้วตอนนี้โอ้โหดูเกือบอยู่ในระยะผมทางฝั่งลัสซ่านี่ต้องหันมาเฮกทิ้งไว้เลยทีเดียวฮะโอ้ฮะมานะคอมโบไม่ได้นะผม240นะฮะถ้าพอเมื่อกี้นี่ดูเหมือนว่าจะเปิดกันเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็ผมนะมีการลงในส่วนของออฟเซิร์ฟนะฮะเพื่อจะดิสคลิปออกไปผมไม่ให้ลากคลิปนะฮะPlayers' forces are under attack. นาการ์เซเลนก็ยังคงอยู่ในป้อมนะผมไม่ออกมานะเนื่องจากว่ายังไม่เห็นคู่ต่อสู้ผมว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างครับโผล่มานี่อันตรายมากเลยนะฮะโดนคอมโบไปนี่อาจจะไม่รอดก็เป็นได้ผมแล้วตอนนี้ครับผมม็อบฟิงนะฮะก็มี Ring of Hell แล้วนะครับส่วนตรงกลางนี่ว่าทางฝั่งที่นี่นี่ก็ของพอๆกันนะผมนึกแต่ว่าลัสซ่านี่ไม่มีบูทฮะนี่ดูเหมือนว่าเวนฟูกับเทเอนี่จะเป็นการรันฟรีผมขวามือโดนบีเข้าไปอีกแล้ววิลเลนเนอร์จังหวะนี้โดนสวอมไปแต่ว่าโอ้โหล็อกชักเกินไว้แล้วพาวเวอร์ช็อตอัดเข้าไปอีกเรียบร้อยผมโอ้โหรอดไปได้อย่างบุญบีครับผมช็อตนี้สวยงามจริงแล้วเทเรกันสีบแล้วบอลโรสไตล์อัดกลางอากาศกันเลยทีเดียวผมยังไงต่อผมจะมีการปาแหหรือเปล่าแล้วทางฝั่งเวสต์ฟูลสปิริตกดเมจิกสติ๊กฝืนเลื่อนไม่ได้แล้วเวฟฟอร์มก็ไปยิงหนึ่งนัดแล้วได้หรือเปล่าไม่ทันผมหลุดคอฟอกไว้แล้วทางฝั่งแซนกินก็เป็นฝ่ายตายไปแทนผมไอส์วอร์เทควางอยู่รัวรถกันเวแล้วก็ติดสโลไว้ผมยังไงต่อผมมอฟฟิงรอคูดาวมอฟฟิงรอคูดาวแล้วเวฟฟอร์มไปด้านหลังแล้วโอ้โหลิฟท้ายจัดไปแล้วไม่รอดเหมือนเดิมผมมีการล็อกแหจัดไว้ในส่วนของวงตรงกลางเทเรคานาซีฟดึงกลับเข้ามาพยายามที่จะเร่งมานาครับผมทีการที่ก็เร่งมานาเพื่อที่จะยิงเบจิงมิสไซล์ได้แต่ว่าถอยหลบเข้าฟอกไปแล้วตอนนี้ผมหันมาเฟสบอลคืนไปบ้างแล้วเวฟฟอร์มเก็บไปได้ผมเป็นดับเบิ้ลคิวของมอฟฟิงกันเลยทีเดียวครับโอ้โหฮะแมงโก้พีพีครับแล้วตอนนี้ขวามือครับผมแก้แค้นคืนไปได้ฮะเดเวียนวีเวอร์ครับผมฆ่าวิลเลเนอร์ไปได้อีกครั้งหนึ่งผมจากเมื่อกี้ฮะทางฝั่งในส่วนของวิลเลเนอร์นี่ฆ่าวีเวอร์ไปฮะคู่นี้แก้แค้นมันไปแก้แค้นกันมาคืนกันรัวครับแต่ว่าสกอร์ก็ยังคงเป็นของแมงโก้ฮะนำอยู่8-5ครับมา
ดูกันนะฮะผมสำหรับช็อตนี้ครับนำไปแล้วผม8-5ฮะ Perfect Gamer มาดูซิว่าเขาจะแก้เกมอย่างไรผมแก๊งของทางฝั่งแมงโก้นี่ดูมากๆกันเลยทีเดียวฮะบูทออฟสปีดแล้วครับผมสำหรับมอร์ฟิงนะฮะกลางรัสตาก็ได้บูทออฟสปีดเช่นกันนะครับผมส่วนเจนี่นี่เป็นเฟสบูนะฮะแล้วดูเหมือนว่าจะยังไม่ส่งขวดนะครับผมก็ส่งวอร์ดไปฮะเคลียร์กันจนได้นะครับ AA นะฮะแต่ว่าแก๊งก็ยังไม่มีการเดินแก๊งกันนะผมขวามือนี่เวเวอร์ครับผมกับแซนคิงนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าระยะจะยังคงอยู่แต่ว่าชาร์เกอร์ช็อตมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหฮะเวนวอล์กได้ทันครับนะแต่ว่าก็ยังคงไม่ลิงก์อะไรนะฮะนึกถึงว่าระยะห่างอยู่กับต้นไม้นี่ก็ค่อนข้างไกลนะแล้วตอนนี้ด้านบนนี่นะครับเลนนี่ก็เผชิญหน้าอยู่กับมอฟฟิงครับผมแล้วจึงไงต่อโอ้โหเลี้ยวโค้งมาจังหวะนี้เกือบไปแล้วนะนาคาครับนาคายังไงต่อแล้วโอ้เฟสบอลเข้าไปแล้วยกเทเรเกเนซีมาแล้วลงมาลิฟท์ไทยยัดคืนเขาเข้าไปแต่ว่าโอ้นาคาตายไปก่อนแล้วแล้วตอนนี้รีสเตงขึ้นมาผมรีสเตงขึ้นมาเบจิมิซายัดเข้าไปอีกเวฟออฟเทเลอร์แล้วเฟสบอลมาแต่ว่าโอ้มอฟฟิงนี่มาหน้านี่บริหารดีมากๆผมก็โอ้สามารถจัดการไปได้ผมแล้วแนวหลังจังหวะนี้ยังไงมีการล่อผมมีการล่อเพื่อที่จะให้เบนฟูเข้ามาฆ่าแต่ว่าแนวหลังจังหวะนี้เข้ามายิงแล้วนี่ฮะโอ้โหครับยังไงฮะอีเตอร์ช็อคเข้าไปแล้วล็อกชาร์เกิลอยู่ล็อกชาร์เกิลอยู่แล้วนี่ฮะมีเฮสครับผมมีเฮสผมเทคอัดเข้าไปอีกแล้วก็ยิงชาร์เกิลอัดเข้าไปเป็นดับเบิลคิวของฟังลัสตาอีกครั้งหนึ่งครับผมสกอร์ตอนนี้ตีขึ้นมาเป็น7-4ครับผมแต่ว่าแมงโก้ก็ยังคงชิงความได้เปรียบอยู่แต่มาดูซิว่าทางฝั่งไทนี่นี่สโตนจาแอนนี่จะออกบลิงได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าผมเงินตอนนี้เขา500ฮะโอ้โหก็ขาดอีกเนี่ยฮะ3-4กันเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ตรงกลางผมจะเข้าไปจัดการ AA แต่ว่าเดินสวนล้ำออกไปจังหวะนี้ฮะเฟซบุ๊กคุณเฟซยังไงฮะโอ้โหนึกว่าจะล้ำเข้าไปแลกล้ำโอ้โหก็ถอยหลุดระยะออกไปได้แต่ว่าดูเหมือนว่าจะไปด้านเอเวนฟูลแล้วตอนนี้สตันไปแต่ว่าเวนฟูลต้องถอยออกมาก่อนนะผมเนื่องจากว่าโดนคอมโบเดียวนี่อาจจะตายก็เป็นได้ผมสายมือตอนนี้ไงฮะนาการ์ไซแลนนี่โอ้โหฮะโผล่หน้าออกมาเจอคลิปไม่ได้เลยครับผมมาดูลัสช็อตดีนายของนาคาเซเลนกันนิดนึงนะ20-6ฮะโอ้โหในขณะที่มอร์ฟิงนี่40/16ฮะหนักกันเลยทีเดียวผมสำหรับเกมแก๊งนี้มาดูซิว่าผมคิดว่านี่ทาง Perfect Gamer นี่น่าจะเปลี่ยนไปพาร์ทของการดันทาวเวอร์สู้นะแต่ว่าถ้ามอร์ฟิงนี่ยิ่งเกิดนี่เลดมานี่จบเลยนะยิงนะการเซเลนนี่หาการฟาร์มลำบากด้วยเช่นกันครับแล้วตอนนี้ฮะพาวเวอร์เทสแล้วครับพาวเวอร์เทสแล้วเงินที่เกือบ 1,000 นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเวเวอร์นี่ริงกอล์ฟเฮลครับทางฝั่งวิลเลนเนอร์นี่เงิน 1,000 ครับผมมีบูทออฟสปีดฮะแล้วก็เมจิกแวนดูเหมือนว่าตรงกลางนี่โอ้โหฮะแกปเจอกันไม่ทันเลยทีเดียวครับทางฝั่งลัสตาผมโดนอัดเข้าไปในรูของป่านะฮะเรียบร้อยไปฮะก็ตอนนี้แมงโก้ครับผมก็ชิงนำขึ้นไปอีกครับเป็น11-7นะฮะแล้วดูเหมือนว่าเวเวอร์โอ้โหฮะเกือบโดนชักเก้นช็อตครับก็วินวอล์กถ่ายออกไปนะแต่ว่าดูเหมือนเขานี่จะไม่มีในส่วนของดัสหรือว่าโอ้เซนที่วอร์ดเลยฮะแต่ว่าก็เกือบตายเช่นกันนะโดนพาวเวอร์ช็อตเป็นอย่างนี้แต่ด้านบนครับผมโอ้โหหลับไปได้อย่างบุดบิดครับผมมอฟฟิงนี่เกือบตายฮะมอฟฟิงนี่เกือบฆ่านาการเซเลนตายฮะโอ้โหฮะถอยไปได้ผมเลือดนี่หลอดดำกันเลยเดียวครับ
มอฟฟิงตอนนี้ฮะไล่บีกันหนักเหลือเกินนะผมแบงโก้นะฮะคนนี้ครับผมพีพีนะฮะในส่วนของแมงโก้นี่รู้สึกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นด้วยเช่นกันผมในงาน D Sport Tournament ล่าสุดนะครับก็ทั้งคู่นี่ก็เจอกับ Perfect Gamer มาด้วยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะก็อากาเซเลนก็ว้ามาฟาร์มกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมีโล่นะฮะแต่ว่าไอเทมชิ้นเล็กเลื่อนอะไรนี่ยังไม่มีนะก็อัดเมจิกแวนเข้าไปก่อนครับแล้วตอนนี้ลิฟทายยืนตีกันเลยเดียวครับผมโอ้โหมอฟฟิงนี่ก็ต้องเข้าๆออกๆฮะเนื่องจากว่าทีมแกงเขายังไม่มาเสริมนะดูเหมือนว่าระยะนี้นี่น่าจะต่างคนต่างเห็นนะครับผมเพราะว่าปักในส่วนของobserve ไว้ทั้งคู่ครับแล้วตอนนี้เข้าไปลึกโดนยกเทเลกันสิบจัดไฟแต่ว่าโอ้โหยังไงครับผมแซนคิงไม่เข้าไปบอลโลสไตล์แล้วโอ้โหแซนสตอมหลบเมจิกมิสไซล์ไม่ได้แล้วสตันได้คู่ครับผมสตันได้คู่สตันได้คู่แล้วยังไงต่อโอ้โหแต่ว่านี่ฮะไอซ์วอร์เทกมันลงไว้ผมทางฝั่งแกนมาการ์ดก็ตามไม่ทันครับเกือบไปแล้วผมในขณะที่ด้านล่างครับผมเวเวอร์น่าจะโดนทางฝั่งในส่วนของราซานี่จัดการไหมผมสกอร์เป็น8-11ครับในนาทีที่13ครับก็รู้สึกได้ว่านะผมทีมไทยตอนนี้ฮะหันมาสนใจกับเกมแก๊งกันมากขึ้นนะผมไม่เป็นเกมฟาร์มแต่อย่างใดฮะจบได้ก็รีบจบกันอย่างรวดเร็วครับผมทางฝั่งวิลเลเนอร์นี่ไม่ได้เร่งออกในส่วนของ Facebook มาแต่อย่างใดนะเป็น Staff of Visasi นะก็อาจจะเป็น Boss Staff ก่อนเลยหรือเปล่านะแล้วตอนนี้ Morphing นี่อาศัยเนียนเลนบนยาวๆผมเงินนี่ 1,600 ผมแล้วก็ Perseverance นะก็อย่าลืมนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะฮะในส่วนของการกดไลค์แบนเนอร์คีย์บอร์ดนิโอชั่นทีไรครับผมก็จะแจกกันทุกอาทิตย์ครับผมอาทิตย์ละ1ชิ้นนะครับผมหรือว่าจะบีบช่วงเวลามาเป็นอาทิตย์ละ2วันนะผมในช่วงระยะเวลาการกิจกรรมนะครับผมแล้วอีกกิจกรรมนึงก็คือกดไลค์ในส่วนของโปรไฟล์นะฮะก็จะมีกิจกรรมเร็วๆนี้ผมใครนะครับผมที่ยอดไลค์เยอะสุดนะครับก็จะได้รับในส่วนของของรางวัลไปผมอาจจะเป็น VIP account หรือว่าของรางวัลสุดพิเศษอย่างอื่นก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าใครนะฮะที่ยอดไลค์ยังน้อยอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจผมรอไว้นะฮะอัปเดตในช่วงไลค์ในช่วงพาร์ทของกิจกรรมในส่วนของอาทิตย์ถัดไปผมเพราะว่าเราอาจจะมีการรีเซ็ตในส่วนนั้นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ที่มาทีหลังนี่ได้ยอดไลค์นี่ก็เท่าเทียมกันนะครับผมก็เหมือนกันว่าเริ่มนับใหม่นั่นเองฮะแล้วตอนนี้ผมโผล่เข้ามาจังหวะนี้แล้วโอ้โหทอดอาวาเลนมาแต่ว่ายังไม่ตายผมกดเนี่ยฮะเมจิกแวนช่วยได้ผมแล้วก็วาร์ปกลับไปอย่างรวดเร็วครับนะเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้ครับผมตรงกลางฮะลงในส่วนของโอ้โหเซนทรีกันไว้เลยทีเดียวผมก็เห็นวิลเลนเนอร์นะฮะเห็นวิลเลอร์แล้วไงวิลเลอร์ตอนนี้ได้ฟอสตาร์ฟแล้วผมส่วนทางด้านบนนี่ดูเหมือนว่าจะมีการปะทะกันนะมีการก๊อปปี้ร่างรีพิเคทของนาการ์เซเลนไว้ฮะโอ้ฮะครับขออภัยครับผมก็ค่อนข้างเก็บคอนะโอเคครับด้านบนครับด้านบนตอนนี้ม็อบฟิงนี่จะใจด้านไม่ด้านพอหรือเปล่าตีป้อมไปแล้วตอนนี้อยู่ในระยะและชาร์เกิลช็อตล็อกไว้แต่ว่ารีเซงสู้รัวๆไอซ์บาร์ดลงมาแล้วโอ้โหแซนคิงโดนฟอสตับถูไถออกไปนะครับผมโอ้โหโดนเมจิกมิสไซล์เข้าไปอีกทำให้อันตีไม่ได้แล้วตอนนี้เขาจะตายหรือเปล่าเรียบร้อยไปครับผมสำหรับมอร์ฟิงฮะในส่วนของด้านล่างนี่โอ้โหไทนี่ก็โดนเฮกล็อกไล่ไปอีกแล้วยังไงต่อโดนไล่ตีไปเรียบร้อยผมโอ้โหดับเบิลคิวของทางฝั่งลัสซ่ากันเลยทีเดียวครับนะสกอร์ตอนนี้ Perfect Gamer พลิกขึ้นมานำเป็น12-11แล้วนะฮะขวามือตอนนี้นิวเบนเวเวอร์ก็ได้โอกาสเนียนทาวเวอร์ไปเรื่อยๆผมนี่ทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นของเขาหรือเปล่านะผมก็รอจังหวะในส่วนของลาสทาวเวอร์อยู่ลาสทาวเวอร์อยู่แล้วยังไงต่อสตันดึงไว้แล้วโอ้ไอซ์บาร์ดมาจังหวะนี้ต้องย้อนเวลากลับแล้วแลกปอมไปให้ได้แล้วเฟนวอล์กหลบไปได้อย่างวุ่นวิดครับผมก็โดนไอซ์บาร์ดไปนิดนึงนะฮะเหือน2มา2งี้ต้องหยิบอัลติเมทออฟกันมาเลยทีเดียวครับก็เรียบร้อยไปฮะตอนนี้บาลานี่ตีทางฝั่งแมงโก้ขึ้นมาแล้วนะดูสิว่า Perfect Gamer นี่
จะชิงความได้เปรียบขึ้นไปหรือเปล่านะผมหรือว่ามอร์ฟิงนี่ทางฝั่งแมงโก้นี่จะเกิดสุดๆนะแค่ไหนก็ต้องยอมนะครับผมสำหรับจังหวะนี้ดูเหมือนว่าทางขวามือนี่จะมีการคืบคลานเข้าไปนะครับผมมาดูซิว่าเขามีเซนที่หรืออะไรหรือเปล่านี่จะไปฆ่าเวเบอร์นี่โอ้ยนะค่อนข้างลำบากกันเลยทีฮะแค่เห็นหน้าก็เวนวอล์กหนีตามจับลำบากครับแต่ถ้ามีบริงก็ไม่แน่นะแล้วตอนนี้ผมลาซาวาร์ปมาจังหวะนี้กำลังไล่ดีนายหรือเปล่าดีนายไปเรียบร้อยผมแต่ว่าต้องแลกด้วยตูนเสียคิวหรือเปล่าจังหวะนี้แสนคิงก็รออยู่แล้วลาสต้ายังไงเวฟฟอร์มเข้าไปแล้วโอ้โหสไตล์เข้าไปเลยทีเดียวครับนาคาเซเลนนี่ดูเหมือนว่าจะน่าจะโดนเพื่อนโวยด้วยเช่นกันผมเนื่องจากว่าเขานี่กดหลับไม่ทันนะผมในส่วนของด้านล่างนี่ยังไงกันต่อฮะโอ้โหไทยนี่ก็สามารถฆ่าไปได้ด้วยอีกหนึ่งสมผมพลิกกลับขึ้นมานำอีกครั้งฮะฆ่าเอเอไปได้ครับผมโอ้โหไทยนี่ตอนนี้นี่มีบริงแล้วนะฮะวิลเลนเนอร์นี่เฟสบูทครับผมนะฮะมิลคอลบัตเทิลนะครับทางฝั่งนากาสแลนนี่วิตาลิตี้บูสเตอร์แล้วตอนนี้ยกคืนกลับเข้ามาจังหวะนี้เฟสบอมบีแล้วเวฟฟอร์มเก็บรวมผมเป็นดับเบิลคิวกันเลยเดียวก๊อปปี้ในส่วนของแฮมาจะล็อกเขาหรือเปล่าล็อกนากาสแลนไว้แต่ว่าเข้าไปลืดป้อมอย่างนี้นี่โอ้โหโดนโคฟีดไปต้องถอยออกมาก่อนผมไอซ์บาร์ดึงกลับเข้าไปอีกแล้วโดนแค่ทางฝั่งมอร์ฟิงครับผมนะฮะบวกกันอยู่เซฟไม่ได้ผมแล้วตอนนี้ไทนี่เข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเนี่ยทอดเอาเลนไปนะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าขวามือนี่จะปะทะกันหรือเปล่านะฮะก็ต้องเซฟกันก่อนนะครับโอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมาครับคู่นี้ค่อนข้างมันกันเลยทีเดียวดิเวนเวเบอร์นี่ขาดอีกราวๆ900ผมจะได้ในส่วนของริงเกนสเฟียร์นะฮะแล้วตอนนี้ฝาบลงมาแล้วครับผมสำหรับทางฝั่งวิลเลนเนอร์แล้วตอนนี้โอ้โหก็วอร์ดหลังพาวเวอร์ไว้เพื่อที่จะดึงเกมแก๊งไว้ผมแล้วบีบลึกเข้ามาจังหวะนี้เวฟฟอร์มเข้าไปแล้วล็อกกลับไปแต่ว่าวิลเลนเนอร์ดริฟต์ไปอ๋อผมแต่เวนฟูนี่สวาปช่วยเพื่อนไว้ได้ผมแล้วตอนนี้ยังไงต่อครับผมดูเหมือนว่าเกมแกงของแมงโก้นี่รอแพ็คเกมรวมกันอยู่ครับผมด้านบนปีบกลับลึกกลับมาแล้วโอ้โหยืนตอนนี้โอ้เกือบโดนรวบตึงครับแล้วยังไงต่อครับผมล็อกไว้แล้วแต่ว่าแซงคิงนี่โดนไอซ์บาร์ครับตัวระเบิดเข้าไปก็แลกกันไปคนละ1คิวไทนี่ยังไงต่อไทนี่ไม่สามารถคัดฆ่าลัสต้าได้แต่ว่าในแนวหลังครับผมในแนวหลังนี่โอ้โหมอฟฟิ้งตายไปแล้วแล้วตอนนี้โดนโคฟีล็อกเข้าไปแล้วชาร์เกิลฆ่าไปได้ผมโอ้โหตอนนี้ตีตื่นมาเป็น15-17นะฮะดูเหมือนว่าจะเข้าพลาดกันนิดนึงผมแซนคิงไม่สามารถรวบไปได้3ตัวผมยืนออกกันไปคนละตำแหน่งครับแล้วชาร์เกิลช็อตล็อกไว้จังหวะนี้แต่ว่านิวเบียนเวเบอร์นี่ยังถอยออกไปได้อยู่ครับผมโอ้โหไปเจอรีเจเนอเรชั่นพอดีเลยนะผมโชคดีจริงฮะก็น่าจะฟาร์มต่อเนื่องในเลนขวานะฮะแนวหลังตอนนี้ใช้นี่รอเก็บตกตัวที่เลือดน้อยๆอยู่นะครับนาการเซเลนล้อมหลังกลับเข้ามาแล้วอ้าวแล้วตอนนี้บิงเข้าไปจังหวะนี้เอเอโดนเข้าไปทอดเอาแล้วดัดไล่ยิงกันต่อโดนสวามล็อกอยู่สวามล็อกอยู่ต้องหันมายิงแล้วโอ้โหโดนทางฝั่งเวเบอร์นี่ชนพุ่งชนเข้าไปผมเรียบร้อยฮะยังไงต่อฮะก็สกอร์ตอนนี้ตีหางไปเป็น18-15นะฮะโอ้โหฮะบุกกันไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยเดียวผมสำหรับคู่ดีนะแมงโก้นี่ดูเหมือนว่าเกมแก๊งนี่จะนิ่งกว่านะฮะเป็นฝ่ายเปิดก่อนครับผมแล้วยังไงต่อครับผมทางฝั่งลัสซ่านี่ได้แบ็คคิงบาร์แล้วสมอกรออยู่แล้วโอ้โหมาจังหวะนี้แซนคิงต้องบอลโรสไตถอยออกไปนะผมโอ้ชักเกินช็อตมาตามหลังมาผมเกือบไปแล้วก็ก๊อปปี้ชักเกินช็อตมาด้วยเช่นกันไอซ์บาร์ลงไปจังหวะนี้แล้วโอ้โหฮะเดี๋ยวดูลิงฮะลิงอะไรฮะอ๋อลิงที่ก๊อปปี้มานะครับผมนะแกนมากัดนั่นเองฮะนึกว่ามุกอะไรนะฮ
สวอมเข้ามาในป่านะครับผมก็ยังคงเป็นในส่วนของแมงโก้นะฮะได้เปรียบอยู่นะฮะในสกอร์คิว18-5นะตัวเนี่ยฮะเนียนป้อมก็เยอะเหลือเกินนะผมไม่ว่าจะเป็นวิเวอร์นะหรือว่ามอฟฟิงนั่นเองครับผมเราโอ้โหขวามือตอนนี้ไทยนี่เข้าไปเปิดก่อนซะอย่างนั้นแล้วลาสตาเรียบร้อยผมบอลโรสไตล์เข้าไปอีกหนึ่งจังหวะครับโอ้โหตายไปอย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสได้กดแบ็คคิงบาร์แล้วตอนนี้นาการ์เซเลนนี่โยนสายเข้าไป300ดาเมจครับผมแต่ว่าทางฟังวิลเลนเนอร์นี่ก็ฟอสซับไถออกไปได้ครับเกือบอยู่ในระยะยกนะครับผมตอนนี้กันลำบากนะเนื่องจากว่าด้านบนนี่วิเวอร์ก็เนียนไปเรื่อยผมริงเกตสเฟียร์ครับเงินกับเขาตอนนี้นี่ก็ 1,000 นะทั้งโดนทั้งซ้ายทั้งขวาผมแล้วก็โยกไปโยกมาผมโยกไปตรงกลางกันต่อครับเพื่อที่จะเอาทาวเวอร์ให้ได้มาดูซิว่าลาซ่านี่จะเกิดทันหรือเปล่าอีก20วินาทีไม่น่าจะทันครับผมเนี่ยฮะโอ้โหได้เงินไปเต็มๆแล้วแนวหลังจังหวะนี้โอ้โหไทนี่เนี่ยจะเข้าไปรวบนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่โดนเรนฟูสปิริตนะฮะก็ไปโดนวิลเลนเนอร์แทนผมแต่ว่าวิลเลนเนอร์นี่ก็ปอดซับตัวเองถอยออกมาได้นะแล้วก็มีขวดเร่งเลือดกันอยู่นะนาการ์เซเลนตอนนี้ผมก็มีในส่วนของแวนการ์ดนะฮะวิเวียนวิเวอร์ฮะเงิน 1,600 แล้วครับลาซาจากพาร์ทเมื่อกี้โดนไทนี่เปิดเข้าไปนะมาดูไอเทมกับเลเวลโดยรวมกันดีกว่าครับผมในส่วนของแซนคิงนะเลเวล10นะผมมีบูทเล่ง HP นะทางฝั่งแกนมาการ์ดนี่ก็ไม่ได้มีไอเทมอะไรมากมายครับผมแต่ก็เลเวล11แล้วนะในส่วนของสโตนจายแอนนี่มีเฟสบูทครับผมแล้วก็บริงเวฟเวอร์เลเวล14ฮะลิงเกนสเฟียร์เงินอีกเกือบ 2,000 นะครับผมมอฟฟิงฮะมอฟฟิงมาดูด้านบนกันต่อฮะดูเหมือนว่าจะมีการแซวๆเกิดขึ้นนะมอฟฟิงตอนนี้ได้เบรด HI นะครับผมแล้วเงินนี้ 3,700 แล้วฮะโอ้โหฮะทางฝั่งลัตตาเลเวล14ครับผมฮะมีแบ็คคิงบาร์เคนบูทครับแล้วตอนนี้ชักเกิลมาแต่ว่าโดนลิงเกตสเฟียร์ดิสออกไปนะฮะผมก็ไม่โดนฮะโอ้โหแล้วตอนนี้กดดันพื้นที่อย่างหนักกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับแมงโก้นะฮะก็ลงเซนทรีวอร์ดเพื่อจะเคลียร์ออกไปฮะในส่วนของนาการ์เซเลนเลเวล12นะครับผมยังเป็นแวนการ์ดอยู่เวนฟูลเลเวล8นะเอเลเวล10ครับผมก็อัดเบรเซอร์กันอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะเพื่อเพิ่มแม็กเลือดนะผมจังหวะการปะทะแน่ๆถึกๆหน่อยครับผมไม่โดนชายนี่คอมโบชุดเดียวตายนะฮะขวามือตอนนี้มอฟฟิงก็ดันมาผมโอ้โหเวฟฟอร์มกันได้รัวกันเลยทีเดียวฮะยังไงต่อฮะจะกวนๆทางขวามือดึงความสนใจให้เวเวอร์นี่ไถป้อมด้านบนไปหรือเปล่าครับผมแต่ทั้งคู่นี้น่าจะลืมส่วนสำคัญไปอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเนโคโนเมคอนนะฮะถ้าออกกันไม่ได้อย่างนี้ต้องพึ่งเนโคอย่างเดียวแล้วกันนะครับดูซิว่าเนโคโนเมคอนนี่ตอนนี้ฮะถ้าดึงมาพาร์ทของการตีป้อมนี่เก็บได้ตัวแล้วตอนนี้เวฟเวอร์ยังไงต่อโดนจัดเต็มครับผมแต่ย้อนเวลาคืนกลับไม่ได้ครับผมโอ้โหแต่ว่าโดนสวาปคืนกลับเข้ามาอีกยังไงต่อชาร์เกิลล็อกไว้แล้วเนี่ยโอ้โหฆ่าซ้ำซ้อนจนได้ผมแต่ในเมื่อขวามือครับดันเข้ามือลึกด้วยเช่นกันไทนี่ทอสอัดป้อมเข้าไปอีกตัดเลือดไปแล้วตอนนี้ลัสซ่าวาปมาตรงกลางกดแบ็คคิงบาร์เลยหรือเปล่ายังไม่กดแบ็คคิงบาร์ผมโอ้โหนะแต่ว่าโดนก๊อปปี้ในส่วนของสกิลชาร์เกิลที่ว่าจับล็อกไว้ผมยังไงต่อนาการ์เซเลนจะโอ้สลีไปหรือเปล่าแต่ว่าล็อกไว้จังหวะนี้แต่โอ้โหมอฟฟี่นี่ยืนในโซนของไฮกราวสูงกว่าผมไทนี่ทอสทางฝั่งแซนกิงมาไว้รอฮะเกือบไปแล้วผมถ้ามีการปะทะกันนี่อาจจะไม่รอดก็เป็นได้แล้วตอนนี้ชาร์เกิลจะคนที่มาแหลมก็คือแกนมาการ์ดแล้วยังไงต่อเขายังถึกทนอยู่
ยังถึกชนอยู่แล้วโอ้โหครับแต่ว่ามอฟฟินนี่มาขวางหน้าผมและแซนคิงตามตกกันไปต่อเนี่ยผมเป็นดับเบิลคิวของทางฝั่งเพอร์เฟกต์เกมเมอร์แล้วตอนนี้ริปชายเข้าไปริปชายเข้าไปแล้วยังไงต่อริสเซงมึงไว้เฮกไว้ต่อลิงเคนมันดิสออกไปแล้วเบฟฟอร์มถอยไปไทนี่เบงมาจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะผิดจังหวะแล้วโอ้โหฟอสซับตัวเองถอยไปแต่ว่าโดนติดอัดตาผมยังไงต่อจะถอยหรือเปล่าม็อบฟิงจะถอยหรือเปล่าแล้วตอนนี้โดนสวาร์ปดึงกลับมาแล้วเฮกไปอย่างนั้นเสียขบวนกันไปแล้วเสียขบวนเลยยังไงต่อม็อบฟิงจะตายหรือเปล่าโอ้โหลินเซงสู้ไม่รอดเหมือนเดิมผมโอ้โหครับนะตอนนี้เพอร์เฟกต์เกมเมอร์พลิกขึ้นมานำแล้วเป็น20-19ครับผมโอ้โหนะไม่รู้ว่าไปเสียดายอะไรผมกับไทนี่นะก็น่าจะปล่อยกันไปผมตัวเองจะได้ไม่ตายนะโอ้สกอร์ตอนนี้ครับผม20-19ฮะแต่ว่าทางฝั่งเวเวอร์นี่เพิ่งเกิดมานี่ก็ดันเลนเดิมกันต่อไปนะผมดูสิว่าเขาจะแก้เกมดันนี่ด้วยเนโคหรือเปล่าดันไม่ขึ้นแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ครับโดนเก็บตกกลายทางกันเลยทีเดียวฮะด้านบนนี่ทางฝั่งลาสตาก็มาเฝ้าอยู่กับที่เดิมนะโอ้โหก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับผมสำหรับลาสตานะในเมื่อเฮกไปได้นี่ก็ยังมีชาเกิลที่คอยล็อกไว้อยู่นะก็คือลิงเคนสเมียร์นี่บล็อกได้1สกิลนะครับก็แน่นอนนะผมสกิลดิสเซเบิลของทางเพอร์เฟกต์เกมเมอร์นี่เยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับต้องขอการเซฟกันหน่อยนะฮะเกมนี้พลิกไปพลิกมาครับผมสำหรับคู่นี้นะน่าจะเป็นรอบชิงเลยหรือเปล่าผมสำหรับคู่นี้ฮะแต่ว่าหัวทีมชั้นนำที่ว่ามาชิงตัวพื้นที่สำหรับทางฝั่งในส่วนของประเทศไทยนี่เยอะมากเลยทีเดียวฮะมอฟฟิงจังหวะเมื่อกี้ก็รีเซงไว้รอผมแต่ก็รอดไปได้อย่างบุดบิดอีกครั้งครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมแซกโซแคนนะครับผมแล้วก็ทีมในส่วนของคิงบ้านใดนะคิงบ้านใดนี่น่าจะเป็นทีมเกสกันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆทีมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GX Brutal นะครับผมขอดูตารางกันก่อนอีกหนึ่งนะฮะครับผมอะไรนะครับผม Security นะฮะออมน้ำมันนะครับผม New Folder นะฮะก็มาดูแล้วกันนะว่าทีมทั้งหมดนี้นี่จะเป็นอย่างไรนะผมเนี่ยผมขออนุญาตอัปตารางการแข่งขันไปด้วยนะครับผมดูหลายอย่างนะฮะโอเคนะครับผมเอาพยายามจะแคปเจอร์ตามอยู่เรื่อยๆนะฮะimpressive นะครับผมนะฮะก็ชนะ K-Kick ไปได้ผมผ่านเข้าสู่รอบ3นะฮะเกือบลืมกันเลยทีเดียวผมเนื่องจากว่าหน้าจออาจจะคุ้นบุญนะผมเป็น cover field นะฮะโอเคครับมาดูในเกมกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวตารางอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมการมาการตอนนี้ออกเมคานิซึมมานะผมโลฮิวนั่นเองฮะทางฝั่งนิวเวนเวเวอร์สเก็ตรีลิคแล้วฮะขวามือนี่โอ้เอเทเรียลเบสครับผมสำหรับมอฟฟิงฮะเอเทเรียลเบสแล้วมาดูซิว่ามอฟฟิงช็อตกันนี่จะเป็นอย่างไรนะไม่ได้ออกริงเกิลสเฟียร์มาก่อนนะ
ทางฝั่งดิเวนเวเวอร์นี่ขาดอีกราวๆ400เศษเดี๋ยวผมจะได้เรเดียนนะฮะตรงกลางนี่ไอ้นี่ก็ยังคงดันเลนไปอยู่เรื่อยๆให้ผมดูเหมือนว่าเขาจะส่งเกมกันอย่างที่ไปเลยหรือเปล่านะก็มาดูกันนะครับผมนะก็เซเลนี่ก็ซักเกตริกมาด้วยเช่นกันนะผมเผลอไม่ได้ครับผมสำหรับตัวนี้ฮะดันมาอย่างนี้เงินก็ฟาร์มได้เรื่อยๆอย่างนี้เหมือนกันฮะเวนฟูลสปิริตนี่เอิร์นออฟชาร์โดนะฮะแล้วตอนนี้เฮกทางฝั่งดิเวนเวเฟอร์แต่ว่าก็เวนวอล์กถอยออกไปได้อีกครั้งนึงฮะแต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดของชาร์โดชาแมนก็คือในส่วนโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนว่าในเนี้ยในโอ้มีการเอาโรชานไปแล้วนะครับผมสำหรับทางฝั่งแมงโก้นะฮะต้องเซฟมันก่อนนะครับผมแมงโก้ได้Aegis of the Immortal แล้วนะฮะก็ตกอยู่ในที่ในส่วนของ Morphing นะฮะยังไงต่อผมออฟคิดครับไล่ Silent เข้าไปจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหเพื่อนนี่ตามไม่ทันนะทั้ง Force Staff ทั้งอะไรต่างๆนานานี่แต่ว่าดูเหมือนว่าด้านล่างนี่ก็ดันลึกเข้ามาอยู่เช่นกันในขณะที่ Niven Weaver นี่ก็คอยกวนๆด้านบนครับเพื่อที่จะเอาทั้ง2ทางกันเลยทีฮะอาศัยจังหวะนี้ฮะแล้วตอนนี้ยิงเอเทเรียเบทเข้าไปโอ้โหยิงสไตล์เข้าไปอีกครึ่งหลอดกันเลยทีฮะสำหรับนาคาสเลนครับตรงกลางนี่ก็โดนทางฝั่งล่างมิลเลอร์อิมเมจฮะนะก็เซเลนดันมาครับผมดันไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าไทนี่นี่สกิลเกียร์คลิปชุดเดียวนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะยังไงต่อผมรัดเดียนแล้วนะฮะสำหรับนิเวียนวิเวอร์ครับด้านขวานี่ก็ดูเหมือนว่าป้อมจะแตกแล้วเขาจะเอาป้อมมาล่ออะไรหรือเปล่าฟอสตาร์ดึงทางฝั่งมอฟฟิงเข้าไปจังหวะนี้แล้วโดนไซเลนครับผมยังไงต่อครับเรียบร้อยผมแต่ว่ามีเอจิสครับทอดมาจังหวะนี้บอโรสไตดึงกลับไปได้โอ้แล้วฟอสตาร์ถอยออกไปครับแล้วยังไงต่อมอฟฟิงถอยออกไปได้ในขณะที่ไทนี่เข้าไปอีกครั้งนึงผมไทนี่เข้าไปแล้วตอนนี้ยิงในส่วนของลัสซ่าตายไปแล้วผมบอโรสไตรวบกลับมาได้แล้วโอ้โหฮะติดสลีปไปผมแต่ว่าดูเหมือนว่าจะกดไม่ทันครับทางฝั่งในส่วนของวิลเลเนอร์นี่ตายไปก่อนนะครับผมแล้วลงในส่วนของออฟเซิร์ฟเปอร์คุมพื้นที่นี้กันเลยทีเดียวผมในขณะที่ด้านบนครับไม่ได้มีส่วนช่วยในการแก๊งด้านล่างแต่ว่าก็ทำผลงานเนียนป้อมด้านบนไปได้เรียบร้อยผมแล้วดูสถานการณ์ล่าลาวอยู่ก็บีบในตีในส่วนของบาแรกครับผมบาแรกทีมมิลลีด้านล่างแตกไปแล้วด้านบนก็กำลังตามไปติดๆแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีคนว้ามากันนะผมแล้วนะไถเข้าไปจังหวะนี้นะแต่ไงผมจะโดนแหจับล็อกหรือเปล่าครับผมโอ้โหฮะแต่ว่ามีย้อนเวลาอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมในขณะที่บาแรกด้านล่างผมแตกไปแล้วไหลตรงกลางก็ต่อกันเลยครับผมมีการก๊อปปี้ร่างดูพิเคทของซีนี่ไปนะแล้วตอนนี้ผมดูเหมือนว่า AA ก็เรียบร้อยหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยไปฮะโดนเวเบอร์จัดหนักเข้าไปแล้วตอนนี้ผมโอ้โหฮะไทยนี่ก็ปิ๊งเข้ามาทอดเอาเลนจัดการนาก้าเซอร์แลนด์ไปอีก1ศพครับผมโอ้โหฮะเพอร์เฟคเกมเมอร์นี่ไม่น่าจะทนความกดดันอย่างนี้ได้ผมน่าจะแพ้ไปฮะในส่วนของเกมนี้ครับดูจากรูปเกมผมไหลกัน3ทางกันเลยผมเอเทเรียเบดยิงเข้าไปอีกนี่ฮะคุมวนลูปของการเกิดการตายของทางฝั่งฮีโร่ทางฝั่งเขาไปได้ผมเนี่ยชาร์กช็อตดึงช่วยไว้จังหวะนี้บอลสไตล์เข้าไปยังไงต่อผมวินลันเนอร์มีเมจิกแวนแต่ว่ากดวินลันไปไว้ได้แต่ว่าโอ้โหโดนเลดเดียนเผาไปจังหวะนี้ตายคู่กันเลยทีเดียวผมสำหรับลัสซ่าแล้วก็วินลันเนอร์ครับแล้วโอ้โหเพอร์เฟคเกมเมอร์ก็กล่าวจีๆกันเลยทีเดียวเรียบร้อยไปผมสำหรับคู่นี้แมงโก้ครับผ่านเข้าสู่รอบ3ไปได้ผมโอ้โหฮะอย่างเหนือชั้นกันเลยทีเดียวสำหรับเกมแก๊งของเขานะแต่ก็ถือว่า Perfect Gamer นี่มีส่วนพลิกไปพลิกมาในส่วนหลายๆสถานการณ์นะแต่ที่ข้อสังเกตที่หนักที่สุดนี่ฮะน่าจะเป็นในส่วนของ Morphing ครับผมเนียนฟาร์มไปได้เรื่อยๆครับผมทั้ง Weaver ทั้ง Morphing นะโอ้โหด้านบนนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างสุดๆเลยผมนะกัสเลนนี่โดนกดดันอย่างหนักนะโอเคครับผมก็รอจบเกมนะก็รอการถ่ายทอดสดในคู่ต่อไปครับนะนี่ฮะส่วนของเอสเตอร์เวลและสไตล์เข้าไปนี่ดาเมจที่พันอัพเลยทีเดียวครับTriple kill.
เรียบร้อยไปครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับผมสำหรับแมงโก้นะผ่านเข้าสู่รอบที่3ผมส่วน Perfect Gamer ก็ยุตินะผลงานก็เพียงแต่รอบนี้ผมก็ไม่เป็นไรครับผมสำหรับทีมที่ตกรอบที่ได้ยินอยู่หรือว่ายังไม่ได้สมัครทัวร์นาเมนต์ใดๆนะก็วันที่11นะครับผมจะปิดรับสมัครแล้วในส่วนของ S&T Tournament ครับแล้วก็ปลายเดือนนะผมทัวร์นาเมนต์น้องใหม่ไฟแรงผมเงินรางวัลนี่โอ้โหหนักมากครับก็ในส่วนของ G-Wheel Tournament นั่นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดจะอัปเดตอีกทีฮะในส่วนของเดือนหน้าก็อย่าลืมในส่วนของงาน AS Battle นะครับผมนะส่วนรายละเอียดจะอัปเดตให้อีกทีนะครับผมโอเคครับผมก็พักกันสักครู่ครับผมติดตามชมในคู่ต่อไปครับ